ตายด้วยขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆมาสุมนิโบมกอาร์กันอีกครั้งยี่กับผมช่องเอลซ่าเกมเมอร์กับกองทานที่เรายังไม่ขุดนะฮะมาจัดการมาเลยดีกว่าเนาะนี่ก็เป็นเวลากลางคืนนะก็อันตรายผมไม่ชอบมวนแล้วผมก็เกลียดความมืดมากๆเพราะว่ามอนเตอร์มันชอบเกิดใช่ไหมแย่มันแย่มากๆเลยฮะคุณรู้ไรไหมว่ามันร้อนตอนนี้ผมเพิ่งได้เปิดพัดลมนี่แหละก็อากาศมันร้อนมากจริงๆอ่ะเจ้าผมเปิดแอร์มันก็เปลืองแอร์นะมันเป็นเวลากลางวันกลางวันของชีวิตจริงนะไม่ได้หมายถึงในเกมนะแล้วมันจะอะไรนักหนากับที่อย่างนี้เนี่ยมันก็แร่หมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคอผมเริ่มร้อนฮะรู้สึกได้ถึงคีย์บอร์ดได้แบบกำลังร้อนโอ้ยผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่นะเพราะฉะนั้นมันตายถ่ายแค่พังได้แบบพังเลยมันร้อนนะฮะบอกเลยว่าโอ้ยสวยจริงๆเลยเนาะอันตรายเฮ้ยเยี่ยมจริงผมทำอะไรอยู่นี่แร่มันหายไปไหนกันหมดเนี่ยจะไปหาแร่เพิ่มนะคือหวังว่าผมจะเจอแร่ที่ดีกว่านี้ในช่วงระยะเวลาแห่งนี้ช่วงระยะเวลานี้นะพรุ่งนี้ผมเริ่มหิวนะฮะโผล่มาขุดแร่แต่กลับไม่เจอแร่เลยเฮ้ยวันนี้จะได้ขุดแร่ไหมเนี่ยคือรถเหมืองจะหมดแร่ในเหมืองจะหมดแล้วนะฮะอุณหภูมิก็ร้อนซะเหลือเกินนี่เหลือแร่เล็กแร่เล็กแร่เล็กโอ้มันมืดมอนเตอร์เกิดอันตรายเกินไปโอเคขุดกลัวความมืดมอนเตอร์เกิดมอนเตอร์อันตรายพวกนี้มันทำไมเหล็กมีหนองอย่างนี้ขออย่ามีตัวอะไรเกิดเลยเถอะแค่นี้ก็ไม่เจอแร่ก็จะบ้าอยู่แล้วนี่ผมอยากได้แร่กลางวันแล้วเช้าแล้วครับตอนนี้ลักกี้ไทม์นะลักกี้ไทม์โอ้ยมันมืดเหรอผมไม่เอาไม่ยอมมันมืดเลยเดียวนะฮะมอนเตอร์เกิดได้นะเบิร์นนั้นมีอะไรไหมผมไม่อยากมอนเตอร์มันเกิดอะไรหรอกไม่เอาเด็ดขาดเลยไม่เอาอีกแล้วกับความรักที่แสนห่วยนะของความรักไม่ใช่มอนเตอร์ไม่เอาอีกแล้วกับมอนเตอร์ที่แสนอันตรายมอนเตอร์นะกลัวพวกนั้นฉันไม่เอาอีกแล้วหรอกจะเอาไปทำอะไรล่ะโอ้ยย่าจนตอนนี้ผมก็ยังร้อนอยู่นะต้องเปิดแอร์ได้ไม่นานหรอกแถวนี้แรกก็มายังยูบี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 เอฟเฟกต์เวลาลงน้ำนี่มันช่างน่ารักมากนะเกมนี้ในเกมมินิเวิลด์นะมันเกิดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวใกล้ฉันจะใกล้ฉันอีกขาดนะนั่นเนี่ยผมเห็นไหมล่ะมันดีชีวิตมันดีใช่ไหมชีวิตดีดีมีได้ทุกวันเราต้องไปทางนี้กันต่อนะครับทางกลับบ้านเราผมจะไม่ย้อยมือคุยทอสแต่ว่าทางนี้มีล่ะเนี่ยมันด้วยท็อตละละเอาละฮะผมตายขึ้นมาประมาณ4นาทีแล้วเราก็ต้องมาทำฟาร์มตัวโอ้โหอะไรมันจะมองรู้โลกได้ขนาดนั้นผมจะมาเลี้ยผมก็จะมาทำการตัดไม้กันต่อนะฮะไม่ได้สนใจแล้ว EP นี้ถือเป็นว่า EP ที่ชิลๆแล้วกันนะผมอยากถ่ายมากกว่า10นาทีนะแต่ผมต้องลงทะเบียนให้กับแอปที่ผมใช้ถ่ายคลิปนี้อยู่แล้วผมอมเทียมมันไม่เป็นคุณเชื่อบอกถ้าใครรู้เชื่อบอกเชื่อฮะว่าไอ้คำว่าหมายเลขโซเชียลมันคืออะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกนะฮะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ถ้าใครไม่รู้ก็ฝากหรือก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้นะแล้วก็สำหรับผู้ชมเก่าก็กดไลค์ไลค์นะขอชนะกดแค่กดไลค์ก็ถ้าจะกดอะไรก็กดไปเถอะไม่ว่าเนาะให้มีสักไลค์2ไลค์ชีวิตก็ดีนะ
สำหรับมินิเวิลด์เนี่ยผมเอาชีวิตรอดมาอย่างรวดเร็วเวลาทั้งผ่านไปเร็วซะเหลือเกินครับผมชีวิตดีมากเอาละฮะเรามีปลาให้ล่าไหมในน้ำดีนี่ผมคิดถึงปลาสดๆปลาปลาอยู่ไหนจับไม่ได้เราใช้อะไรตีปลาอยู่โอ้ยหนักปลาจ๋าปลาปลาสดเฮ้ยนั่นไงปลาน้องกระจกเธอตัวใหญ่ปลาตัวนั้นมีน้องกระจกสีแดงโอ้โหปลาเต็มไปหมดโอ้โหทั้งฝูงหมดเลยว่าทั้งฝูงและก็ตัดหมดเลยปลาหมดเร็วจริงๆนะใครฆ่ามาหมดเนี่ยเอออย่ารู้นะแล้วมีทางเชื่อมทะเลด้วยเหรอน่าจะทำเรือในผมว่าถ้าทำเรือจะเป็นอะไรที่ดีมากเรื่องการเลี้ยงสัตว์ผมว่าจะเลี้ยงแกะเป็นดับแรกนะแต่ถ้าหมูเนี่ยก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วแหละนะมันมีเยอะมากพี่ผมทำให้ฆ่ามันแล้วก็กินมันซะหมูเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะเพราะคุณเห็นได้ว่ามันจะจมน้ำหายใจแป๊บพักหายใจแล้วก็มึบเกินไปพักหายใจก่อนกดที่ F5 เหรอไม่ต้องกดก็ได้เห็นว่าพี่เทคว่ากด F5 มันเห็นเงาปลาขึ้นมาเหนือน้ำนะมันเป็นบั๊กหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมทำเองไม่เป็นหรอกปลามันเยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆ EP นี้คงได้อิ่มหนำสำราญกับปลานะฮะผมไม่เคยเล่นนอกรอบหรอกนะในนี้นอกจากมีครั้งนี้ผมลืมกดอดิทไอทิปถ้าใครอยากให้ผมเล่นนอกรอบก็ช่วยคอมเมนต์มาสักหน่อยครับกูจะตัดช่วงมาเห็นตอนที่แบบผมมีอะไรที่ดีๆแล้วไงเนาะถ้าเห็นแต่ช่วงกระโปรงนี่จะอยู่ได้ยังไงรอไอฟองกลับมันก็มีฟองเดียวผมโอ้ยเพิ่มฟองกลับอาจจะไม่ออกปลามันชอบตามคนนะผมว่าใครอย่างเงี้ยปลามันก็มาหาเลยนะมันมาเก็บของก่อนผมลองอยู่นิ่งๆดีกว่านะปลามันจะมาไหมมาไหมเฮ้ยมามันมาทำอะไรผมไม่มาเลยไม่มาแล้วอะปลาจ๋าปลาเนื้อปลาตกตรงนั้นหายใจขึ้นไปใจขึ้นไปใจเนื้อปลาขึ้นไปเดี๋ยวตายไม่กินเนื้อปลาโตตรงนี้นี่แหละกินนี้บางทีฟอกลับมาขึ้นช้าเกินไปนะฮะไม่ทันใจวัยรุ่นเว้ยผมจะต้องปิดคลิปอีกแล้วหรือนี่มันจะเร็วอะไรอย่างนั้นน่ะคลิปนี้เหมือนเราจะไม่ทำอะไรอีกแล้วนะฮะแย่เลยเนาะเหมือนผมมองมาแบบมาทำบ้าเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ทำแค่อะไรเลยเออนั่นแหละฮะผมจะเล่นแค่10 นาทีเองเนี่ยโทรศัพท์ผมหน่อยเอ้ยผมจะสุ่มได้อะไรเอาไหมไม่มีอะไรละผมก็ชัดจะเบื่อมันแล้วเหมือนกันนะฮะจะสุ่มได้ของดีก็แบบนานๆที่ได้ของก็ไม่ค่อยจะมีอะไรดีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรได้เลยจะลองปลูกต้นไม้ดูสักคนต้นนี้ไหมอาจจะดีนะอาจจะดีแต่ต้องทำอะไรนะปลูกไปจิ้มดินนี้แล้วก็เซปปิ้งติดมาจากไมค์คราฟอะไรเซปปิ้งนะผมอาจจะต้องไปเล่นนอกรอบนะฮะก็ดูกันไปก่อนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่นนอกรอบมาแล้วผมจะไปปั๊มอะไรมาให้คุณแล้วกันปั๊มอะไรกันนะแล้วคุณจะได้มาเห็นส่วนคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะลากันไปก่อนบายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเจอกันในภายในคลิปหน้าครับบายเอ้ารอเลยล่ะบายสิ See you again ปั๊บ